ครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องเสเพชแนลตบมือตบมือตบมือไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะหลังจากทางหายไปนานนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ในงานลอยกระทงที่ริมเขื่อนหาดทรายโพธารามใครสนใจที่จะมารับที่นี่ขอจัดงานทุกปีครับสำหรับตัวผมเป็นงานแรกที่ผมมาปั๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆงานกันนะครับเป้าหมายที่ผมอยากมางานก็คือผมอยากเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นบ้านพีซิกนะครับอยากกลับไปเป็น14หิตครั้งนะครับพีซิกนี้ขอจำกัดอายุนะคนละ10บาทนะคนละ10บาทผมกระตากล้องก็เป็น20ครับมีไฟใช่ไหมมาสิ่งแรกที่เราเข้ามาเราเจอหัวนะเป็นหัวตุ๊กตาครับมันมีสีวะเฮ้ยผียางผมว่ามันไม่ใช่บ้านผีสิงเหมือนเป็นบ้านลมยางมากกว่ามีตุ๊กตาน่ารักแบบและเราก็จะเจอพวงมาลัยว่าพวงมาลัยเป็นสิ่งที่แบบทำให้คนไทยกลัวนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเอาไปไหว้พวกศาลพวกอะไรนะผมว่าเจอมันทำให้คนมันไม่ดีนะต่อไปก็เป็นซอยสุดท้ายที่เราจะออกไปแล้วก็เป็นของปุ้ยที่เราไปขายนะวันนี้ก็มีน้องคอยทำให้เราตกใจอยู่ด้านหนึ่งนะครับมีน้องตกใจอ้าวหายกันไปหมดแล้วสรุปแล้วบ้านผีสิงนี่มันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นบ้านยางเอ้ยเป็นบ้านลมยางมาเราไปเล่นอ่ะเราไปเล่นออกไปเล่นอันอื่นกันดีกว่าบ้านเกมแรกของเราเอ้ยเกมที่สองของเรานะครับเป็นเกมยิงปืนบีบีกันนะครับของเราเป็นเป้าสองนะเป็นเป้าสองเราจะยิงกระบอกสั้นนะไม่เขาจะลองกระบอกยาวนะครับอยากลองใช่
ต่อไปเราจะเป็นเกมปลาลูกดอกครับปลาจะไปปลาต้องได้แหละวะซัดลงมันดีจังฮัลโหลยินไหมมีสาวอยู่ในห้างเราจะไปปลาปลาลูกดอกในห้างสั่งจังไม่อยู่เลยไม่เป็นไรเมื่อกี้ซื้อดอกเดียวแล้วมันตัวเล็กสุดเราจะปลาใหม่ครับแม่ครับทางขวาค่ะร้อยครับอ่ะร้อยยังดอกกระตัวเด้อทิ้งกันเลยมันไม่ติดแก้ปลากันหน่อยไม่เลือกครับตัวเดียวเลยเหมือนไหนเอาเว้ยเอาเว้ยได้เว้ยเป้าไว้ได้คนละตัวแล้วอย่าครับเอาเว้ยพวกนี้มันเอาเว้ยสองคำนอกครับผมเลือกได้เลยครับหนึ่งชิ้นครับผมได้หมดเลยครับมาเนี่ยแล้วสิ่งที่เราได้ครับมินเนี่ยนครับใหญ่ใหญ่เลยไปต่อไปผมจะพาไปถ่ายรูปต่อไปก็จะเป็นขอการเป็นการถ่ายรูปพิเศษเพราะว่าคนเยอะมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกินเนี่ยครับผมหิวมากเลยมาเราต้องไปถ่ายกินก่อนรอยีราฟต่อไปของเราจะเป็นลอยกระทงกันนะครับเราก็จะลอยไหมจะได้ซื้อเพื่อไม่ต้องหรอกครับสองคนหนึ่งงานไปเฮ้ยเราจะเอาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันในนี่รักสิ่งแวดล้อมนี่ครับกระทงอะไรแปดสิบบาทนะอันนี้ห้าสิบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูหน่อยตามไปครับเดี๋ยวนี้คือเมื่อกี้ผมไปเจอร้านหนึ่งอย่างนี้นะแค่40บาทเราจะไปร้านนั้นกันไม่มีที่เป็นที่ใหญ่ผมครับวันนี้เราก็จะมาลอยกระทงครับสิ่งที่เราเลือกเป็นลอยกระทงก็แบบขนมเหมือนอาหารตามวัดนะครับที่ขอให้อาหารปลานะคือถ้าสั่งก็จะสามารถให้ปลากินได้ครับจะได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเราจะปล่อยปลาปล่อยผูกนะไม่ได้ไว้ปล่อยผูกอย่าลงแล้วแบบว่าให้น้องเขาไปปล่อยปลาใหญ่เพื่อไม่ให้ปลาตายเราจะให้น้องเขาสักยี่สิบไม่มีแล้วเฮ้ยมีปล่อยไปต้องมาเป็นทั่วแม่เจอมาอยู่ตรงนี้อย่างเดียวยี่สิบเนาะแพงหมดตังค์หมดแล้วไปของไม่หมดจะจบงานอย่างครับเราเพิ่งเจอว่ามีเกาะอยู่ฝั่งเราจะไปเกาะนู้นนึงแป๊บนึงกันเลยไปพาไปก่อนปะคนเยอะมากแล้วถ้าเกิดคนเยอะถ้าเราเจอแล้วสะพานมันเกิดหักขึ้นมาเราจะทำยังไงไม่เป็นไรผมว่ายน้ำเป็นก็ว่ายน้ำให้เป็นนะครับแล้วมันมีควันออกมา
ับฝากมาก่อนเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงพวกผมก็ขอปิดช่องตรงนี้เลยแล้วนะครับเพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วเกือบแค่คิดอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสพชาแนลนะครับอาจจะมีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าขอโทษนะเพราะว่าเพิ่งบททหารนะก็อาจจะมีเขื่อนกล้องกันบ้างครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ